ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้ฟ้าสวยเป็นพิเศษค่ะพวกเราเชิญเสียงสัญญาณระฆังกันตั้งแต่ตีสี่ได้ยินการสาธยายมนต์นะคะแล้ววันนี้ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็เป็นธรรมที่สนับสนุนการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์คุณแม่ลุกขึ้นมาภาวนากับการทำกิจส่วนตัวยืนเดินนั่งนอนอย่างใคร่ครวญธรรมพิจารณาธรรมว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีอายุที่ยาวนานวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่แสงเนี่ยสวยมาตั้งแต่ตอนตีห้าครึ่งเลยนะคะมีแสงมาทางนี้ก่อนแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะมีพายุก็จะเห็นความใสความทึมนะคะอันนี้ก็เป็นการโยงถึงการดูจิตได้บางทีเราก็จะเห็นจิตเรามันใสเกี้ยงเกามันดูพร้อมอะค่ะที่จะพิจารณาแต่บางทีมันก็มีอคันธุกะหรืออารมณ์ที่เข้ามามันก็ทำให้เกิดความขุ่นนะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่เห็นเลยว่าต้นไม้ที่ยืนมันสงบละแล้วเราก็เห็นน้ำที่มันเริ่มใสเห็นไหมคะเห็นน้ำที่ใสเพราะว่าตะกอนของหน้าฝนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฝุ่นมันตกตะกอนมันเห็นความใสแต่ถ้าฝนตกอีกมันก็จะมีตะกอนลงไปอีกหน้าที่ของเราก็คือการมองเห็นอย่างที่มันเป็นอย่าไปรู้สึกว่าทำไมฝนตกทำไมฝนไม่ตกอันนี้ก็รู้สึกผิดละคือตกก็ดีไม่ตกก็ดีต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะตกก็ถือเป็นการช่วยต้นไม้นะคะถ้าไม่ตกก็ถือเป็นการทำให้งานของเรามันแห้งดีวันนี้จะเริ่มมีคนที่จะมีศรัทธาต่อการทำงานของพวกเราทุกคนในเสถียรธรรมสถานแล้วก็ทยอยส่งของมาให้นะคะกลุ่มแรกเลยที่ถึงวันนี้ก็คือออสหินนะคะซึ่งก็นำชิงช้าเนี่ยค่ะชิงช้านี่ออสนำมาถวายก็เดี๋ยวใครมาในงานนี้ก็จะได้นั่งละค่ะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันขอบคุณออสนะจ๊ะแล้วก็ดำใช่ไหมที่ขับรถมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทักเขาหน่อยเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปนะคะพวกนี้ก็เป็นอัศวินของเราคบกันมา20กว่าปีนะคะที่ต้องบอกว่าเกือบ30ปีตั้งแต่เราทำสวนในเสถียรธรรมสถานหนึ่งตอนนั้นดำอาจจะยังไม่ได้ขับรถแต่ออสเนี่ยเริ่มการทำธุรกิจหินแรกๆยังเป็นร้านเล็กๆอยู่นะคะแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ตั้งใจที่จะทำสวนมอสซึ่งอาจารย์วุฒิเนี่ยก็มาถวายการทำสวนมอสก็เอาหินมาถวายหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าเราจะทำสวนมอสอย่างไรเอาหินจากที่ไหนมาก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์จนกระทั่งวันนี้นะคะเกือบ30ปีแล้วเราก็ยังเห็นการเชื่อมโยงด้วยมิตรภาพมันเป็นมิตรภาพที่พวกเราเองก็สร้างได้ทุกคนสร้างสิ่งเหล่านี้ได้คือเราอย่าเชื่อว่าเงินมันต้องซื้ออะไรก็ได้เงินเนี่ยถือเป็นเขาเรียกว่า เครื่องอำนวยความสะดวกนะคะแต่การอำนวยความสะดวกโดยมีมิตรภาพคุณแม่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นความสำคัญที่เดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปหาเขาเราถ่อมตัวเราเป็นผู้รับที่ละให้มือของคนให้สูงกว่าเราก็ได้ถึงแม้เขาจะดูเด็กกับเรานะคะก็อาจจะโผงผางนะคะชีวิตประจำวันของเขาก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้อย่างที่เขาเป็นแต่ว่าเขาไม่ดึงเราลงไปแล้วเราก็ช่วยกันดึงเขาขึ้นมานะคะให้ความเอ็นดูเกื้อกูลนะคะให้คำขอบคุณก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนี่พูดจริงไม่ทราบว่าเขาจะมาเร็วอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะเริ่มมีคนเอาของมาให้ไม่ว่าจะเป็นนายช่างยอดซึ่งตอนนี้ก็ทำพระอริยธาราแบบใช้คำว่าเป็นเทคนิคของการทำด้วยทองแดงแผ่นๆนะคะแล้วตีขึ้นมานะคะองค์นี้ก็เคยยกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เอาไปซ่อมวันนี้ก็จะเห็นการทยอยมีของเข้ามาจากความสามารถของศิลปินอันหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีหินจากออยซึ่งวันนี้เขาก็ไปเจอหินที่เป็นรูปดอกบัวซึ่งก็จะเอามาวางที่พระบาทของพระอริยธาราที่เป็นงานของคอปเปอร์ก็คื
ทองแดงคุณแม่พูดละเอียดเหมือนกับกำลังจะบอกท่านว่ามันมีธรรมะอยู่เซตหนึ่งค่ะมันเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศด้วยนะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำของยากในเขาเริ่มเดี๋ยวอาจจะต้องไปทักเขาหน่อยเพราะว่ามันไม่เล็กนะเนี่ยถ้าวางผิดตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยเลยล่ะค่ะเดี๋ยวอ่ะดำมากี่คนสองคนมาลูกพี่ส่งมาช่วยเนาะมาได้กี่อันคุณยายจะได้วางสี่ตัวแล้วจะมีมาอีกไหมครับต้องมีครับเตรียมบอกเอามาให้หมดเอามาให้หมดที่นี่ยายก็จะถามว่าโอ้โหนี่มันไม้อะไรอะลูกไม้ในป่าเนี่ยเขาไม้ดีๆนะครับจับเขาเรียกแก่นใช่ไหมใช่ครับแก่นร่อนเลยแล้วแก่นร่อนแล้วอย่างถามว่าตากแดดได้ไหมครับได้ครับฮะตากแดดได้โดนฝนได้ครับเขาเป็นไม้แก้งไปแล้วอะวันนี้ดำช่วยคุณยายพอเอานี่ลงแล้วเนี่ยย้ายหินเข้ามาเข้ามีหินมาด้วยหรือเปล่ามีหินมาด้วยครับมีกายมาแล้วพอทองมาสองคันโอเคถ้างั้นหินจะอยู่ตรงนี้ดูนะครับและตรงนี้ขออนุญาตสั่งงานนิดนึงเขาหนักค่ะก็เขาบอกว่าเขาอยากให้พวกเราได้มีโอกาสใช้เป็นห้องรับแขกวันนี้เนี่ยตรงนี้คือห้องรับแขกนะคะเราเรียกว่าวงเวียนที่มันเป็นร็อบบี้นะคะเดี๋ยวหินเนี่ยอันนี้เป็นวัสดุที่อาจารย์กรกฎส่งมาเมื่อวานนี้ลองดูนะคะตรงนี้จะมีหินก้อนหนึ่งนะครับตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้ก้อนเล็กๆแล้วตรงนี้เขาจะทำเป็นหินก้อนเล็กๆที่นั่งแล้วหันไปทางด้านโน้นที่นี่มาดูนี่ครับขึ้นมาท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านก็จะได้รู้ด้วยว่ามาถึงที่นี่แล้วมาตรงนี้เลยค่ะงานของอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีเนี่ยส่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องช่วยคุณยายนะอันนี้เราเรียกว่าตะข่ายดักฝันถือมาค่ะอันนี้คือตะข่ายดักฝันก็มีมา2อันเพื่อจะต้องจัดตรงนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราเอาหินเข้าก่อนเนี่ยให้ดูสวยไหมลูกสวยครับอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าตาข่ายดักฝันอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีให้คุณแม่มาเพื่อใช้ตกแต่งและเราก็จะมีเขาเรียกว่าเชฟเทเบิลศาลาซึ่งเราก็จะมีตาข่ายดักฝันทุกคนฝันได้ดำอายุเท่าไหร่ครับอายุ44แล้วครับโอ้งั้นแสดงว่าตอนที่ส่งหินที่เสถียรหนึ่งดำยังเด็กอยู่เลยเนาะครับผมก็วันนี้เรามาดักฝันกันนะคะอันนี้เขาออสดูอยู่ออสเขาจะบอกว่าโอ้แม่ครับเดี๋ยวเขาจะมาลานะคะเขาจะบวชกี่วันละออสเนี่ยเก้าวันครับผมเก้าวันอ่ะจ้ะมาเราเอาวางตรงนี้ก่อนเรามีกุ้งหอยปูปลา1อันลองยกดูลูกคุณยายจะลองดูว่า1อันลองนั่งสักตรงนี้เลยมั้ยเนี่ยตรงนี้มั้ยคุณแม่จะเอาหินบนรถมาหรือว่าหินตรงที่นี้ที่ลงไว้วันนั้นยังอันนั้นไว้ตรงนั้นเลยครับเพราะว่ามันดูดีละแต่ตรงนี้จะมีก้อนเล็กๆวางเดี๋ยวเขาจะดูว่าหินบางๆหนูมันจะไม่หนาเยอะจะวางฝั่งนี้จะไม่เอาชิงช้าแต่ว่าจะขอให้พวกเราลองมีชิงช้าสักตัวหนึ่งตรงนี้นี่นะคะลองดูนะลองยกตั้งดูก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะรู้ว่าตรงนี้มันจะมีเด็กนั่งตรงนี้ผู้ใหญ่นั่งหินและตรงนี้ก็จะเป็นตะข่ายดักฝันลองหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวขณะที่กำลังทำโรงคุณยายก็จะเริ่มไปหาที่อ่านบทธรรมก่อนวันนี้อยู่ด้วยกันมีคนมาเลี้ยงอาหารพี่แต้มมาค่ะพี่แต้มเจ้าของเทเลอร์แต้มนี่ก็แบบน่ารักมากเลยอดีตพุทธสาวิกาก็บอกแล้วว่าทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านขอบใจมากนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาว่าวันนี้เรามีรถกี่คันพ่อออสมาหรือเปล่าครับมาครับจะอยู่แถวๆนี้ละครับมาค่ะเราก็จะเริ่มแอดเวนเจอร์กันแล้วนะคะเราจะไปอ่านบทธรรมกันตรงบริเวณตอนนี้เดี๋ยวไปช็อปก่อนเอาสวยๆวางตรงนี้1อันจ้ะคุณยายมีเวลาไม่ถึง20นาทีสำหรับการบทธรรมจะกลับมาลูกเอาสวยสุดก็จะเป็นงานที่ชาวบ้านเขาส่งมาให้ออสออสก็ยกมาให้คุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากเด็กๆก็คงจะชอบเราจะหย่อนกันไปตามจุดต่างๆเดี๋ยวถ้าเห็นตรงไหนแล้วจอยค่อยมาบอกนะว่าจะให้เขาลงตรงไหนเราต้องเคารพไฟนี่ยังไม่ปิดนะมองเห็นต้นไม้อยู่ค่ะ
มุ่งไปที่แมนเดลาเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้เห็นแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยเราได้ใช้เป็นตำแหน่งภาวนาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเห็นว่าแสงตอนเช้าเมื่อเช้านี่เราคุยแล้วนะน้ำเริ่มไหลแล้วนะคะมาจอดตรงนี้ก่อนนะคะข้างบนเลยครับค่ะเราเริ่มปล่อยน้ำกันแล้วค่ะกองทรายยังต้องจอยไปลงไปตรงนู้นเลยนะคุณแม่จะใช้ตรงนี้หน่อยเรายังต้องการการเอาทรายเข้าไปในบริเวณที่เป็นสถูปะถ้าใครสนใจมาได้เลยค่ะและวันนี้ที่จะลงมาก็อยากให้ดูว่าดอกบัวเนี่ยดูมันเหมือนไม่ใช่ของจริงแต่มันคือของจริงค่ะดูแมลงหนูโคตรเข้าไปเป็นบัวยักษ์ออสเตรเลียถ้ามันไม่ใช่ของจริงมันจะมีแมลงไหม2คู่5ตัวนะบินอยู่เนี่ยค่ะคือดอกบัวยักษ์ซึ่งดูนะคะมีดอกที่บานแล้วเมื่อวานมีดอกที่บานวันนี้มีดอกที่เตรียมจะบานพรุ่งนี้และต่อไปวันที่31ต้นนี้บานทุกวันค่ะเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ต้นนี้ต้นเดียว7ดอกดูเหมือนเป็นดอกไม้พลาสติกแต่ของจริงค่ะส่งการบ้านเลยอันนี้เป็นบัวยักษ์นะคะคาเพนเทเรียคาเพนเทเรียพวกนี้จะบานคาเพนเทเรียก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะทีนี้ก็มาดูก็ยังมีตอนนี้เนี่ยเรามีบัวอยู่ในกรณีที่กำลังจะออกดอกเดี๋ยวต้องถามคนที่ดูว่าเขาสามารถที่จะปล่อยใบอันเนี้ยให้เต็มได้ไหมอย่าเก็บซะหมดนะคะอันนี้บานแล้วค่ะอันนี้เป็นบัวยักษ์ออสเตรเลียเหมือนกันสีดอกบัวก็เปลี่ยนพอโรยแล้วก็เป็นสีแดงทำไมถึงพาทุกคนมาดูเพราะอยากให้เห็นว่าการดูแลอย่างดีของคณะแม่ชีที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้อันเนี้ยค่ะใบเหลือน้อยแล้วถ้าเขาเก็บอีกอันนี้คือพิงอีมูนอินเดียนะคะเอาละกลับมาทางฝั่งนี้น้ำหยดเล็กๆนะคะอาจจะต้องบอกแม่ชีท่านใดนะเป็นคนดูบัวเนี่ยหรอกบอกว่าเก็บบัวไว้ให้เหลือใหญ่บ้างเก็บบัวไว้ให้เหลือใหญ่บ้างค่ะก็วันนี้เขาเริ่มปล่อยน้ำเพราะว่าเราซ่อมกันเมื่อวานนี้บริเวณนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าสถูปะนะคะทางเข้าสถูปะเนี่ยค่ะใครที่เอาหินมาก็จะถูกวางไว้ในตำแหน่งนี้แล้วก็เราก็ขนทรายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เวลาผู้สูงวัยเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเท้าไม่ลงไปในเขาเรียกว่าหลุมนะคะอาจจะขาแพงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่คุณแม่อยากให้กำลังใจกับท่านที่กำลังจะเดินทางมาถึงหุบเขาว่าในทุกความยากลำบากคือจริงๆแล้วไม่ได้ง่ายนะคะงานตรงนี้ขอบอกเลยแล้วเงินทำไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาค่ะไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาเงินเนี่ยซื้อได้ซื้อหินเหล่านี้ก็ได้แต่อาจจะไม่ได้หินถวายอย่างที่คนกำลังทำให้คุณแม่นะคะแล้วเราก็เห็นว่าคุณแม่มีธรรมะก็ใช้ธรรมะนะคะเราดูอย่างหินก้อนเนี้ยง่ายๆเลยไม่ยากเลยนะคะถูกนำมาถวายความสำคัญคือตามรอยพ่อแล้วเราก็จะเห็นน้ำที่ถูกดีไซน์อยู่ตรงนี้เป็นเหมือนเวลาใครเหนื่อยมาก็จะมีน้ำตรงนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้เอาไว้เป็นการทำงานว่าเหนื่อยยังไงเหงื่อของพ่อคือน้ำมนต์ของเราฉะนั้นขอให้ทุกคนฝึกเลยค่ะฝึกเลยว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนะคะไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์หรอกมนุษย์เนี่ยมันทำได้ทั้งนั้นแหละเรามีจิตใจของเราหนักแน่นดังหินผานะคะให้เห็นเลยค่ะอ้าวรั่วก็ซ่อมเราไม่ต้องโชว์ความสำเร็จทั้งหมดเราเห็นเลยค่ะพอรั่วเราซ่อมการซ่อมก็เป็นความชำนาญอันเนี้ยเราก็ต้องซ่อมถ้าเราไม่ซ่อมมันก็จะรั่วไปตลอดชีวิตนั้นถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป
เป็นการท้าทายยังไงก็ทำได้อันนี้ทำให้เห็นว่าสุกดิบที่ยังไม่เสร็จก็มีคุณแม่ว่าเราอ่านตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยตรงนี้ได้ไหมแสงเงาน้อยได้ไหมคะหรือเราจะไปที่แมนดาร่าไปแมนดาร่าเหรองั้นก็เดินกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเดี๋ยวเราให้คนกินข้าวเสร็จแล้วมากวาดที่นี่เลยน้ำเริ่มไหลนะคะแล้วก็ทรายก็เกลี่ยชอบตรงนี้มากเพราะว่ามันเหมาะกับการเดินคนแก่เนาะเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงก็เดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าแล้วค่ะหมดช่วงหน้าฝนก็อยากเปลี่ยนทำไมถึงอยากเปลี่ยนเพราะว่าจะเดินเร็วไปตามเส้นทางที่เราแอดเวนเจอร์เมื่อวานนี้นะคะมีหลายคนบอกว่าเรากล้าเอากุหลาบอันนี้นะฮะ5ต้นร้อยนะกุหลาบจากจังหวัดเลยเราซื้อมา 2,000 กว่า 2,000 กว่าต้นทีนี้ก็ลองดูว่าที่ยังไม่ได้เอาไปปลูกเอามาอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อตากแดดดูนะคะที่ยังไม่ปลูกเป็นแบบนี้และลองดูที่ปลูกแล้วคราวนี้ก็จะเห็นละแม่ชีอู๊ดชอบมากเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นแม่ชีอู๊ดคือตรงจริตเธอเลยเนี่ยใช้คนให้ตรงจริตนะคือเขาละเมียดเขาชอบอะไรสวยงามนะคะพาเข้าไปทำอะไรที่แบบฝุ่นๆเขาก็ละลายตัวตนแล้วนะแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าเขาก็กลับมานะคะอยู่ดูดอกกุหลาบนะเขาดูอยู่เมื่อคืนนี้นะคะคือความแข็งแรงของกลีบกุหลาบที่มันได้มีสิ่งที่ได้รับการดูแลเอาคุณแม่เวียนนี้แล้วกันชี้นะคะเป็นการดูแลที่มาจากความประณีตนะเห็นดอกไม้เลยแน่นอนอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยเขาดีแล้วก็การดูแลเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากลีบอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันแข็งแรงแล้วคุณแม่ก็อยากชวนให้พวกเราแข็งแรงมีปุ๋ยทุกวันสีส้มนี่สวยมากพี่ติงดูนี่สิพี่ติงเอาไปเนี่ยในนี่สีส้มข้างล่างเห็นไหมในนี้คิดได้ว่าดอกแข็งแรงเห็นไหมมีหนอนกินบ้างแต่ไม่ต้องกลัวกินนิดหน่อยแล้วยังไงอยู่ด้วยกันบินไปเป็นผีเสื้อแล้วยังไงแล้วก็ไปเป็นตัวผสมเกสรเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องฆ่านะอันนี้ก็ต้องขอบคุณองค์ความรู้ที่ให้ไว้ว่าเขาจะกินเราไม่ต้องไปพูดว่าเราไม่อยากให้เธอมากินอันนี้คุณแม่ชอบเขาเรียกกุหลาบพวงมีตั้งแต่เหี่ยวมีนอนกินนอนไม่กินอยู่ด้วยกันค่ะชีวิตมันต้องอยู่ด้วยกันถ้าคุณเลือกจะเอาสิ่งดีทั้งหมดเข้าหาตัวคุณก็ละโมบเกินไปแต่ถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณก็ทำให้องค์ความรู้นั้นมันทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพิงอิงอาศัยแบ่งปันคุณแม่ว่าแบ่งปันที่นี่คือแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ท่านมาได้เลยเขาไม่ได้หวงเลยนะคะเขาชอบให้ดิซ้ำจันทร์ของก้อนน่ะเขาจะมีความสุขมากเลยถ้าเขาได้ให้อะไรแล้วเขาก็มีความตั้งใจด้วยว่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะคุณแม่ก็อ่ะมาลูกตั้งใจให้ก็ใช้ที่นี่แหละเป็นฐานแห่งการเรียนรู้เพราะที่นี่ไม่ขายท่านก็เห็นศรัทธาของผู้คนคุณแม่ไม่ต้องหาเงินแต่ว่าความศรัทธาของผู้คนจะทำให้เกิดความรู้และถ้าเผื่อเราจะบริหารจัดการเงินมันก็เป็นเงินที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความระโมบแต่เป็นไปเพื่อการใช้ชีวิตอย่างให้เป็นเย็นให้ดูให้เป็นเขาไม่อยากรับก็อย่าไปให้อย่าไปยัดเยียดเย็นให้ดูใครร้อนๆก็เย็นไว้ให้เป็นเย็นให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นค่ะ3คำนี้นะคะฝึกให้เป็นเขาไม่รับอย่าเพิ่งให้นะคะเขาต้องการต้องรีบให้เป็นเย็นให้ดูให้อย่างไม่เอาบุญคุณด้วยนะเย็นให้ดูแล้วก็มีความสุขให้เห็นให้ได้สัมผัสเลยนะคะถ้าเรามาถึงตรงนี้ได้เราอาจจะมีฝุ่นของทรายเล็กน้อยก็เดี๋ยวฝนตกก็จะเป็นดินไปเราก็เข้าใจอยู่วันนี้คุณแม่เริ่มเดินมากไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่อยากเดินแต่คุณแม่ทดลองกำลังของตัวเองเป็นกำลัง
ที่อยากให้ทุกคนออกกำลังกายเมื่อเช้านี้ก็ตื่นกันมาพี่หนุ่มมากับใครค่ะฮะเราก็อยากให้แมนดาร่าของเราได้รับการดูแลอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขอให้ไม่ชีโอแยกตัวมาเพราะว่าตอนที่เขาคุมผ้านะคะยังมีพื้นทรายอยู่บ้างอันนี้เราจะได้ใช้ปัจจุบันเก็บอีกทีหนึ่งเอาละค่ะเราจะมานั่งอ่านตรงนี้เพราะใกล้วันละขอเก้าอี้มาเลยนะคะขอเก้าอี้ตรงนี้ค่ะจอยอยากอ่านโอ้เป็นสิ่งที่แบบฝนตกน้ำค้างลงมันก็จะมีหยดเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้แบบมันแสดงความเป็นอนิจจังเนาะมันเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็มายืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะมองดูภาพตอนกลางคืนวันนี้เราอยากใช้บทธรรมที่มันพูดถึงเรื่องเซตของธรรมะที่จะส่งเสริมให้เราได้มีโอกาสเข้าสู่ความว่างโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดเซตหนึ่งเซตใดไม่ได้ก็เริ่มตั้งแต่การเจริญสติปัฏฐานสี่นะคะแล้วก็มีการฝึกให้เราเนี่ยเหมือนมีคือเวลาเราพูดถึงสติปัฏฐาน4คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากแต่พอเราเริ่มอานาปานสติซึ่งมันง่ายนะคะเหมือนเราหยิบอะไรขึ้นมามันก็มีทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาด้วยก็ทำอานาปานสติให้แข็งแรงแล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4ให้สมบูรณ์นะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าสัมมาปัฏฐาน4ความเพียรก็จะเข้ามานะคะอิทธิบาท4นะฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาและวันนี้เราจะพูดกันถึงอินทรีย์ค่ะขอเก้าอี้ค่ะจอยเรามีเวลาไม่มากจอยต้องเร็วเลยล่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่จอยต้องทำทุกอย่างเพราะว่าปุ๋มเขาต้องเริ่มรับนะคะช่วยหน่อยคุณแม่จะขอบทธรรมเลยค่ะเราจะนั่งตรงนี้เราเหลือเวลาอีกกี่นาทีคะค่ะวันนี้อากาศจะเริ่มร้อนหลังจากที่แสงพ้นเนี่ยค่ะพ้นไอ้พายุอีก10นาทีบทธรรมอยู่ไหนคะใจร้อนก็ไม่ได้เย็นก็ไม่ได้เพราะเลยเวลานะคะแล้วก็มันจะเว้นตรงเนี้ยไม่ได้มันต้องมาก่อนเอาละค่ะขอเอาเก้าอี้มาก่อนแล้วคุณแม่จะนั่งพูดได้เดี๋ยวบทธรรมตามมาค่ะตอนนี้ขออนุญาตเลยว่าต้องเร่งค่ะเราจะมีเวลาเลยว่าถ้าร้อนตรงนี้คุณแม่จะนั่งไม่ได้เอาหนังสือมาเลยค่ะจอยมาเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรส่งมาแว่นตาคุณแม่มาเลยค่ะมานั่งตรงนี้พอคุณแม่เริ่มจัดการเร็วแล้วทุกคนช้าจะเห็นวิธีการจัดการของคุณแม่เลยค่ะว่าเข้าถึงเป้าแล้วไม่รออะไรแล้วค่ะถ้าเรารอเราจะผิดนัดกับทุกคนที่เรากำลังตั้งใจที่จะไปให้ถึงค่ะบทธรรมในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้นะคะเป็นในเรื่องของการที่จะลุ่มเอียงไปในทางนิพพานค่ะเป็นโอกาสนะคะที่เราจะพูดถึงอินทรีย์ที่เอียงไปทางนิพพานเมื่อวานนี้เราพูดถึงอิทธิบาท4วันนี้เราพูดถึงอินทรีย์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์5อยู่กระทำอินทรีย์5ให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์5กระทำอินทรีย์5ให้มากอยู่
ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาชนิดที่อาศัยวิเวกวิเวกคือความเงียบนะคะอาศัยวิราคะอาศัยวิราคะคือละราคะอาศัยนิโรธะคือดับนะคะดับเลยน้อมไปสู่การปล่อยวางถ้าเราเห็นว่าทำหมดบทใดก็ตามที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะนะคะวสักขะคือการแบบสลัดทิ้งอะสลัดคืนเลยเนี่ยอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัตินั้นเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์ทีนี้วันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องอินทรีย์ซึ่งมันหมายถึงถ้าคนนึกถึงอินทรีย์พูดถึงอินทรีย์นะคะก็หมายถึงการใช้มันต้องมีศรัทธาน่ะคือคนเนี่ยถ้ามันไม่มีศรัทธาแล้วมันไม่มีปัญญามันไปไม่ถึงอ่ะคุณแก้ปัญหาไม่เป็นคุณจะเงอะงะคุณจะเย็นแบบแฉะแล้วเฉยคุณไม่ได้เย็นแบบคนเข้าถึงเป้าอันนี้ค่ะจะเป็นกำลังของการทำงานซึ่งคุณแม่จะสังเกตเลยเราเนี่ยประชุมกันมากมายแต่สุดท้ายเราไม่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเราจะไปยึดติดการประชุมของเราเช่นว่าถ้าประชุมกันอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้คุณพลาดละประชุมอย่างนี้เพื่อวางแผนให้รัดกุมแต่ถ้าเผื่อมันไม่เป็นอย่างที่ประชุมเพราะเหตุเปลี่ยนคุณต้องปรับถ้าเหตุเปลี่ยนคุณต้องปรับเพราะเป้าของคุณเหมือนเดิมคุณไม่ปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นอินทรีย์มีไว้เพื่อการวิเวกในการแก้ปัญหาต้องปรับตัวเองที่จะไม่เอาความถูกความผิดในที่ประชุมยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ทำงานเนี่ยเราก็ประชุมกันดีคนนั้นทำนู่นคนนี้ทำนี่คนนั้นทำพอถึงเวลามันไปไม่ถึงเป้าคุณแม่ต้องวิเวกจากความโกรธแต่คุณแม่ต้องใช้ปัญญาที่จะเดินเข้าไปถึงเป้าและต้องไม่ทำงานด้วยความละโมบความสำเร็จเนี่ยค่ะวิเวกคือสงัดแล้วมันถึงจะวิราคะเห็นไหมคะวิราคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่โลภนิโรธาคือทุกข์ดับโออย่างนี้แก้ปัญหาแบบไม่ทุกข์ไงเมื่อกี้นี้พูดแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสฉันอินทรีย์เนี่ยค่ะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่จะเอียงไปทางนิพพานเนี่ยต้องเป็นไปอย่างที่เรารู้ใช่ไหมคะอินทรีย์ภาวนามีศรัทธาวิริยะอะไรคะสติสมาธิและปัญญาถ้ามันมีสติสมาธิและปัญญาเนี่ยเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาแต่เราต้องอาศัยความวิเวกคือเงียบจากสิ่งที่เราคาดหวังเอาล่ะวิราคะอย่าทำงานด้วยความต้องให้เขาชมต้องให้เขาดูแลต้องให้เขารู้สึกว่าเราดีนะคะนิโรธะคือทำงานอย่างไม่ทุกข์และน้อมไปสู่การปล่อยวางคือการสลัดทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่จะทำให้เราเห็นว่าเซตเนี้ยมันจะไปซัพพอร์ตอิทธิบาท4ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องอย่าทำงานอย่างขาดศรัทธาศรัทธาให้ไปถึงเป้าหมายนะคะแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นเนี่ยคุณแม่ต้องเปลี่ยนผ้าคลองละไม่ใช่เปลี่ยนผ้าคลองก็ต้องเมื่อวานนี้เสียงมาเลยค่ะเนื่องจากอะไรคะก็เนื่องจากเราประมาทไปไม่ได้มีผ้าห่มแล้วพอมันเย็นเนี่ยเสียงไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะจบรายการนี้เพื่อที่จะต้องไปรับหินแล้วก็ใช้การบอกเป้าเพราะว่าเขาหนักเขาเหนื่อยวันนี้เป็นวันที่29นะคะเป็นการสืบเท้าก้าวธรรมอีกวันหนึ่งที่จะทำให้พวกเราอยู่กับใจของเราที่มันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสทำงานแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและจงจำไว้ว่าอย่าปรุงแต่งอยู่ด้วยอวิชชาในการทำงานอย่าใช้การปรุงแต่งจากประสบการณ์เดิมแล้วก็เรื่องเดิมๆนิสัยเดิมๆไม่ถ้าของเดิมมันไม่ถึงเป้าคุณต้องเปลี่ยนค่ะ
คุณต้องมีศรัทธามีปัญญามีความเพียรเข้าถึงวิราคะนิโรธะเป็นไปเพื่อวิเวกทำงานเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะโวสักขะคือปล่อยวางความมีตัวตนเดิมๆที่ไม่เคยเข้าถึงเป้าหมายคืออิสรภาพถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราอาจจะจบลงด้วยการมองไปที่พระพักตร์พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าแม้แต่คาบของน้ำที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากหยดน้ำที่จะทำให้เป็นคาบมันจะยังมีอยู่แต่นี่คือการทำใน2วันนะคะให้เราเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยเราจะเห็นเลยนี่คือนิ้วมือคนนะคะเนี่ยแปะไปเห็นไหมถ้าเราจะฝึกวินัยคนทำงานเราจะบอกว่าทุกครั้งที่มันมีการสัมผัสเนี่ยมันจะปล่อยคาบเอาไว้เหมือนกิเลสถ้าคุณปล่อยให้อุปนิสัยตามส่งของคุณเนี่ยมันถูกส่งมาด้วยอะไรคะด้วยความเคยชินเนี่ยความเคยชินมันอยู่กับคุณไปเป็นอุปนิสัยตามส่งเลยนะนี่ไงทำงานมีความเคยชินทีนี้พอคนที่เขาฝึกมีวินัยเขาก็จะไม่ทำงานทำไมเราถึงต้องไม่ให้คนมักง่ายรู้ไหมคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะฉลาดมากในความมักง่ายคิดว่าอะไรทำน้อยๆสั้นๆแล้วเป็นไงคะแล้วก็สำเร็จเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้ฝึกแก้ปัญหาคุณไม่รู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะคุณไม่เคยฝึกที่จะเผชิญกับปัญหาแต่ถ้าคุณฝึกที่จะเผชิญกับปัญหาคุณจะเห็นว่าปัญหาอาจจะเป็นปัญญาของคุณก็ได้ค่ะแล้วคุณจะไม่มักง่ายคุณจะเห็นว่าของยากที่ทำให้ง่ายไม่ได้มาจากความมักง่ายคนที่มักทำอะไรง่ายๆหรือมักง่ายก็จะทิ้งร่องรอยที่เรียกว่าอุปนิสัยตามส่งในฝ่ายไม่ดีถ้าเราจะมีอุปนิสัยตามส่งในฝ่ายที่มันไม่ดีไปเรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสันดานเป็นเช่นนั้นอย่าไปโทษใครค่ะทำธรรมะที่เราฝึกได้เพื่อซัพพอร์ตการไปสู่นิพพานโดยการมีศรัทธาอย่าเมาหมกติดอกติดใจกับราคะนักเพื่อความวิเวกวิราคะนิโรธะแล้วก็ปล่อยสละทิ้งสละคืนนะคะวันนี้มีใครดูไหมคะมีต้องการให้แก้ปัญหาอะไรไหมคะก็ดูกันเพลินไปนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปดูย้อนเมื่อกี้นี้ว่าไอตอนที่แอดเวนเจอร์มันเป็นยังไงมันสนุกไหมมันก็พบว่าเออก็กล้าเกินไปไหมอะนะก็กล้าเกินไปนะที่จะนั่งรถซึ่งมันไม่มีเซฟตี้เลยสมมติว่าถ้าถามว่ามันเกิดถลายตกไปที่ข้างทางมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเจ็บอะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ชีวิตของเรามันประมาทก็ต้องสนุกได้ครั้งคราวแต่มันเป็นการสำรวจแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะใส่รองเท้าเดินกันเลยพี่ติ่งก็จะกลับมาแล้วนะคะพี่ติ่งพี่แมวใครอีกมีใครมาอีกล่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบคนเริ่มมาทยอยแล้วนะคะทยอยมาพักค้างแล้วถ้าใครมาก็ช่วยบอกหน่อยว่าเอาอะไรมาเพื่อจะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จก็บอกเราเพื่อเราจะได้จัดการสิ่งที่มันมีมาเช่นมีศรัทธาเอาอย่างเมื่อคืนนี้เห็นพลใช่ไหมจากมหาชัยเนี่ยเตรียมเอาเตาเตาอะไรมาเลยขอบคุณพลมากเลยที่เอาอาหารมาเขาจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะอาหารเย็นพรุ่งนี้ใครที่มาเริ่มงานก็จะมีคนประมาณสักร้อยกว่าคนนะคะที่เตรียมงานกันอยู่แล้วก็จากนั้นก็อาจจะสักครึ่งพันคุณแม่ว่ามันก็ไม่ได้มาง่ายนะที่นี่มันไม่เหมือนอยู่ที่เสถียรส่วนใครที่ลงทะเบียนที่เสถียรไปลงเลยค่ะวันศุกร์นี้ค่ะคุณนอนที่เสถียร1คืนนะคะแล้วคุณก็ลงทะเบียนมาที่นี่เลยตี5วันที่31คุณก็จะมาถึงที่นี่เช้าเพื่อรับพระด้วยกันและปฏิบัติที่นี่ในนิทัศน์ชีวิตนะคะหรือ spiritual trip 1วันแล้วก็ถ้าแสงเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็สวยงามมากเลยค่ะ
วันนี้สุขสงบเย็นทำงานด้วยกันนะคะอย่างเป็นประโยชน์ทำงานอย่างวิราคะนิโรธาโวสักวิราคะนิโรธาโวสักคะให้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาสนับสนุนการไปสู่การปล่อยวางให้ได้ค่ะนี่ก็คือการทำงานเพื่อเอียงไปทางนิพพานนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ้อลืมไปวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนเชฟพี่หมอนุ้ยบอกว่าจะขอทำขนมปังเมื่อวานติดใจขนมเบื้องก็กินกันอร่อยนะคะก็เขาจะทำขนมปังที่จะยกมาตั้งในวันที่31ก็ยินดีต้อนรับเชฟทั้งหลายที่จะทยอยกันมาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะทาราฟาร์มรออยู่นะคะขอให้เรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์สุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ สวยงามค่ะแสงสวยงามมากได้เวลาพอดีนะคะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตไปบอกตำแหน่งชิงช้านิดนึงค่ะ